สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Living Life กับผมศาสนาจารย์สมนึกมนตรีเลิศรัศมีพระวจนะที่จะเป็นพรที่เราจะศึกษาด้วยกันในวันนี้ปรากฏมีหนังสือวิวรณ์บทที่21ข้อ1ถึงข้อ8วิวรณ์บทที่21ข้อ1ถึง8และข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกต่อไปและข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้เตรียมพร้อมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามีข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่านี่แน่ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วและพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์พระเจ้าเองจะสถิตกับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วแล้วพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่านี่แน่เราสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่และตรัสอีกว่าจงเขียนลงไปเถิดเพราะว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่เชื่อถือได้และสัตย์จริงแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าสำเร็จแล้วเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าเป็นปฐมและอวสานใครที่กระหายเราจะให้เขาดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยคนที่ชนะจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราแต่พวกที่ขี้คลาดพวกที่ไม่เชื่อพวกที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียนพวกฆาตกรพวกล่วงประเวณีพวกใช้เวทมนต์พวกบูชารูปเคารพและทุกคนที่โกหกนั้นมรดกของพวกเขาอยู่ในบึงที่ไฟและกรรมฐานกำลังลุกไหม้อยู่ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สองเราได้พูดถึง 1,000 ปีที่ผู้เชื่อจะร่วมครองโลกร่วมกับพระคริสต์เราได้พูดถึงทูตสวรรค์ที่มาพร้อมกับโซ่ที่จะล่ามมารเอาไว้และเราได้พูดถึง 1,000 ปีหลังจากนั้นที่มารนั้นจะออกจากการถูกล่ามโซ่แล้วมันจะก่อความปั่นป่วนมากที่สุดในโลกจนถึงวันที่พระคริสต์จะพิพากษาพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ได้พูดถึงฟ้าสวรรค์ใหม่จะมาแทนที่โลกเดิมฟ้าใหม่และโลกใหม่มาแทนที่โลกเดิมที่มันจะต้องดับสูญไปพระพี่บอกว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากลำบากแต่จงชื่นชมยินดีผมกำลังบอกกับพวกเราอย่างนี้ว่าถ้าเราทั้งหลายทราบว่าจะมีฟ้าใหม่โลกใหม่มาแทนที่โลกเดิมผมอยากจะชวนเราทั้งหลายชื่นชมยินดีก่อนแม้เวลานี้เราต้องทนทุกข์ทรมานในบางสิ่งบางอย่างอยู่คนที่เป็นคริสเตียนในเวลานี้ที่ต้องประสบความทุกข์ยากลำบากมีอยู่ทั่วไปบางคนอยู่ในประเทศที่ไม่มีเสรีภาพในการติดตามพระเจ้าบางคนต้องยอมดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมเสียเปรียบโดนกลั่นแกล้งเพียงเพราะพระนามของพระคริสต์บางคนจะต้องยึดมั่นถือมั่นอยู่ในการรักอดทนนานกับคนที่ไม่น่ารักและไม่ควรที่จะอดทนกับเขาบางคนต้องเสียเปรียบเพราะการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เป็นไรครับจะเกิดโลกใหม่มาแทนที่และพระคัมภีร์บอกว่านครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มนั้นจะเลื่อนลอยลงมาพระคัมภีร์กำลังพูดถึงเยรูซาเล็มใหม่สวรรค์ใหม่ความสุขใหม่ชัยชนะใหม่ความชื่นชมยินดีใหม่ที่จะมาแทนที่ไม่ว่าเวลานี้อะไรเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายโอเครับไว้อดทนนะเพราะเยรูซาเล็มใหม่
จะเลื่อนลอยมาในวันที่พระคริสต์เสด็จกลับมาไม่มีใครบอกแล้วครับว่าพระคริสต์จะมาถึงเมื่อไหร่แต่พระคัมภีร์บอกว่าให้เราเชื่อจนถึงที่สุดให้เราอดทนรอคอยเป็นเหมือนเจ้าสาวที่รอคอยเจ้าบ่าวมารับเราและณวันที่เจ้าบ่าวมานั้นท่านทั้งหลายที่พร้อมและรอคอยท่านทั้งหลายก็จะได้เข้าสู่พิธีมงคลสมรสกับพระเมสสโปดกพระคัมภีร์บอกว่าที่ประทับของพระเจ้ากับมนุษย์จะเป็นที่เดียวกันที่มนุษย์ซึ่งเป็นประชากรของพระองค์จะอยู่ร่วมกันพระเจ้าจะอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นนั่นหมายถึงว่าสวรรค์คือที่ที่พระองค์ประทับเราทั้งหลายที่เชื่อพระเจ้าจะอยู่กับพระองค์จะมีการซับน้ำตาโดยพระเจ้าอันนี้ผมก็ขอนุนใจนะครับพี่น้องทั้งหลายถ้าท่านกำลังร้องไห้อยู่เพียงเพราะกำลังทำดีทุกคนเห็นทุกคนไม่เข้าใจอดทนนะครับบางทีท่านต้องร้องไห้บางทีท่านอกหักทนทุกแสนสาหัสบางทีหมดกำลังน้ำตาไหลข้างในเจ็บผมเข้าใจครับอดทนอีกนิดนึงเพราะพระเจ้าจะซับน้ำตาทุกหยดที่ออกมาจากตาของท่านแล้วพระคัมภีร์บอกว่าสำเร็จแล้ววันนั้นความสำเร็จจะมาถึงวันนั้นความมีชัยจะเข้ามาวันนั้นจะเป็นชัยชนะอย่างเด็ดขาดครั้งสุดท้ายแล้วผมขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสแบ่งปันจากพระคัมภีร์ตรงนี้ว่าพระคัมภีร์ตรงนี้เสริมกำลังใจครับเสริมความหวังใจพระคัมภีร์ตรงนี้ทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นคริสเตียนนั้นมีความหวังจริงๆผู้ที่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจัดเตรียมแผ่นดินสวรรค์เมืองบรมสุขเกษมที่ที่เราจะร่วมครองและมีความสุขกับพระองค์จะไม่มีการร้องไห้ณที่นั้นจะมีแต่ชัยชนะและความชื่นชมยินดีความตายครั้งที่สองจะไม่เป็นของคนเหล่านั้นที่ติดตามพระเจ้าพระองค์เองจะซับน้ำตาทุกหยดผมอ่านจากหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ16ถึง18บอกว่าเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ด้วยพระบัญชากึกก้องในพระคัมภีร์วิวรณ์ตอนก่อนๆเราได้ยินเสียงกึกก้องเสียงแห่งการทำลายกรุงบาบิโลนเราได้ยินถึงว่าเสียงกึกก้องแห่งการที่พระองค์ผู้ทรงเสด็จมาบนม้าขาวในที่นี้จะมีเสียงพระคัมภีร์บอกว่าด้วยเสียงแห่งเทพดีและเสียงแตรของพระเจ้าและผู้ที่ตายในพระเยซูคริสต์จะเป็นขึ้นก่อนและจากนั้นพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่และเหลืออยู่ก็จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นเพื่อไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศและเราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดนิดนิรันดรฉะนั้นจงให้กำลังใจกันและกันด้วยข้อความเหล่านี้ผมอยากจะให้กำลังใจท่านทั้งหลายว่าความสุขกำลังเลื่อนลอยมาแม้เดี๋ยวนี้ต้องทนทุกข์อีกสักหน่อยนึงยอมทุกอย่างเพียงเพื่อเราจะดำรงอยู่ในความถูกต้องและชอบธรรมเสียเปรียบก็ยอมถูกกันแกล้งก็ยอมถูกต่อว่าตำหนิทั้งที่เราไม่ผิดยอมครับถูกข่มเหงกันแกล้งยอมถูกดูถูกถักถางยอมถูกทำร้ายยอมจิตใจข้างในเจ็บยอมร่างกายข้างนอกทนทุกยอมเพียงเพื่อเราจะถึงวันนั้นที่พระเจ้าจะซับน้ำตาให้กับท่านทั้งหลายสุภาพบุรุษสุภาพสตรีครับพี่น้องในพระกายพระเยซูคริสต์ครับรักษาความมั่นคงในความเชื่อของท่านจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาสวรรค์จะเปิดเพื่อต้อนรับเราทั้งหลายที่เราจะครอบครองกับพระองค์
ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านมีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าวันนี้ด้วยพระวจนะตอนนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่ฟ้าใหม่จะเปิดเยรูซาเล็มใหม่จะเคลื่อนมาพระเจ้าจะซับน้ำตาทุกหยดจากดวงตาทุกดวงที่ร้องผมร้องไห้ณเวลานี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องทนทุกข์บ้างเพียงเพื่อที่จะรักษาชีวิตในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าที่วันนั้นจะมาแล้วชัยชนะจะเกิดขึ้นในนามพระเยซูคริสต์อาเมน